ข่าวนี้สําหรับคนที่กําลังหาซื้อบ้านนะคะกําลังมีงานใหญ่ที่กําลังจัดขึ้นเป็นการรวบรวมสินทรัพย์ NPA หรือว่าทรัพย์สินที่รอการขายทอดตลาดจากหลายสถาบันการเงินนะคะนําอสังหาริมทรัพย์มาลดราคาส่งท้ายปีบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมแล้วก็ห้องชุดค่ะหน่วยงานที่ว่านี้คืองาน Home l o a NPA Grand Sale 2023ค่ะหรือมหาก,กรรมสินเชื่อบ้านและบ้านมือสองแหกปีจัดโดยสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายในงานก็จะมีสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์เข้าร่วมเสนอขายทรัพย์สินที่รอการขายทอดตลาดและสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษนอกจากนี้ยังมีบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มาให้บริการด้านข้อมูลเครดิตและข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองด้วยนะคะ โดยนายอลงกตบุญมาสุขเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็คาดว่าแนวโน้มทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดของสถาบันการเงินนั้นมีทิศทางปรับตัวขึ้นโดยประเมินตัวเลขทั้งระบบมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ4-5แสนล้านบาทและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สถาบันการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังชะลอตัวภาระหนีคขัวเรือและอัตรางเงินเฟอ้อ ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับอัตราดอกเบีย้ยที่ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นส่งผลกระทบต่อก,กําลังซื้อของผู้บริโภคแต่ก็เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยระบายอสังหาริมทรัพย์ที่คงค้างอยู่ในระบบได้และก็ยังเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยและการลงทุนในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยมหากรรมสินเชื่อบ้านและบ้านมือสองแห่งปีนั้นจัดระหว่างวันที่17-19พฤศจิกายนนี้ที่อีเวนต์ฮอลล์ศูนย์การประชุมแห่งชาติศรกิ r i ค่ะ